อยากได้รหัสแบบว่าดีๆเทพๆเล่นจังเลยรหัสนี้แบบเบื่อแล้วครับมีแบบมีครบทุกอย่างเกินไปอ่ะคือแบบอยากเริ่มเล่นใหม่แบบแต่ไม่รู้ว่าจะหาซื้อดีที่ไหนอ่ะครับน้องๆ นี่ครับเอ้าโอเคนึกว่าเว็บล่มไอ้สตาร์ทนี่ครับไก่ตันซันโคมช็อปที่จะทิ้งไว้ข้างล่างหลายคนบอกว่าพี่ซันขายไก่ตันเหรอครับไม่ใช่นะครับจริงๆมันไม่ใช่ไก่ตันเลยมันเป็นลิงตันคือมันเป็นลิงอ่ะแบบพันแบบลิงแสมหรือว่าอุราอุตังที่แบบหลุดมาข้างทางพี่ก็จับคุบมาแบบมาปล่อยขายนะครับสภาพเอาเป็นว่าเข้าเรื่องเลยกันพี่ขายไก่ตันนะครับอย่าลืมมาซื้อด้วยนะครับตอนนี้เติมสต็อกแล้วเยอะแยะมากมายไก่กองเพียงพอสำหรับ MC 300,000 กว่าคนที่จะซื้อใครที่สนใจก็ลิงเว็บพี่จะถึงไว้ด้านล่างนะครับไม่เข้าใจอะไรคอมเมนต์และสอบถามพี่ได้เจ้าคุ้งเป็นไงกูแวะเข้ามาขายแบบหน้าด้านกูต้องมีแบบเด็กหน่อยบางคนที่อึ้งกับสกิลการตอแหลการไก่ของกูบ้างแหละไอ้ไก่เข้าเรื่องในวันนี้เราจะมาเล่นดาบโคโค่เพราะว่า FC นะขอมาค่อนข้างที่จะ3คนนะครับไอ้สัตว์ขอมา3คนบอกว่าพี่สครับพี่เล่นโคโค่หน่อยเพราะว่าพี่เนี่ยมาเล่นโคโค่ค่อนข้างนานเลยแล้วก็โคโค่อัปเกรดใหม่นะครับดาเมจเท่าไหร่เราไปดูกันหลายคนบอกว่ามันดาเมจ15บวกมาตั้ง 15% เนี่ยพี่ก็ไม่เข้าใจว่ามันจะบวกทำไมเยอะขนาดนั้นกูก็จะไปแหกรูตูดดูเลยแล้วกันทีนี้นะครับก่อนแรกวัดเดช่างตีดาบกดไปสปอต 15% จริงๆฮัลโหลมึงจะเวอร์ไปไหนนี่โคตรเวอร์ 15% จริงๆเฉยตอนแรกพี่ดูก็แบบ FC โตแบบโกหกตอแหลอะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่ครับ FC ไม่เคยเอาFC ไม่เคยโกหกพี่นี่หว่าเพราะฉะนั้นพี่ก็จะอัดคลิปนี้ให้ดีที่สุดเพื่อเป็นของขวัญให้กับน้องๆทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์คลิปนี้พี่ด้วยแลกกันแบบแลกกับการที่ต้องลงสตรีมแบบเหนื่อยๆแล้วก็ต้องมาแบบมาอัดคลิปให้แบบให้พวกมึงดูอ่ะให้น้องๆดูเพราะฉะนั้นก็แค่กดไลค์กดแชร์กดแชร์มันยากเลยไงวะฮะกูเริ่มเหนื่อยละโอเคจังหวะนี้พี่ก็ได้ทำการเข้ามาในเซิร์ฟนี้แล้วโอ้ยไม่ต้องเปลี่ยนผลก่อนเราต้องเล่นเป็นผลหมัดดำเท่านั้นเพราะประตูมันโกงเกียนเกินนะครับเอ้ยเฮ้ยรอกูก่อนนะไอ้ไก่พี่มาละหนวดดำเท่านั้นที่ครองโลกอย่าหนีดิเฮ้ยมันหนีทำไมอ่ะพี่ก็ไม่กล้าเข้าด้วยดูมาเล่นเชิงอย่างเงี้ยโอ้พี่ระเบื่อพวกเชิงเยอะจริงๆเลยนี่ไงมึงเชิงเหรอหัวแตกไปยัดหน้าไปครับคืนก่อนลงมานี่พี่ละเบื่อจริงเลยพวกแบบรอวันช็อตนี่โอ้ยน่าเบื่อว่ะสวยรู้มันปองอะไรอ่ะนะครับ 15% เนี่ยทำให้พี่ผิดหวังโอ้มึงนี่มันน่าเบื่อจริงๆจะไปไหนไอ้แก่โอ้มันก็ยังอุตส่าห์หนีจนรอดนี่ไง 15% กลัวไปแดกซะแต่โอ้ผลแม่งโคตรแรงเลยอะแล้วมันเล่นแบบลูกอินหนีได้ไงลูกอีแรนเนอร์จัดจริงถ้าไม่หนีน่าจะเสร็จพี่ตั้งนานแล้วนะครับแต่แม่งหนีเพื่ออะไรวะไอ้โง่คิตตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาสและเติมเพชรแบบออสตาและมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เลท6และก็เติมแบบ ID พาสคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่วะเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บเอ๊ะดูมันเล่นดิโอ้พี่หัวล้อเลยพี่หัวดูมันเล่นเล่นโคตรโง่เลยมึงหนีกูจนแบบโอ้กูระเบื่อไอ้พวกแบบคอมโบเล่นโง่ๆอย่างเงี้ยมึงจะหนีเพื่ออะไรวะมึงแม่งไม่รู้ผู้ชายเลยตุ๊ดกูถอยบ้างละจังหวะนี้ได้เวลากูหนีบ้างละแบบมันไม่เข้านะทุกคนแบบมันหนีอย่างเดียวเลยอะโอ้สภาพเข้าหัว15ล้านน้อยไก่ดูมันดิไม่เป็นไรกูสกิลไกครับใช้สกิลไกเป็นประโยชน์ป้องอยู่นิ่งกันไม่ได้อีกไอ้เหี้ยมันเล่นนั่นมันเล่นแบบดาบดึงอะโอ้โหสภาพชีวิตกูอีกขึ้นข้างบนดีกว่ากูเนี่ย
ว่ากูต้องเปลี่ยนหมัดว่ะทุกคนพี่หมัดนี้พี่สู้มันไม่ได้จริงหรอมันเปิดไฮคีหลบได้หมดเลยอ่ะปรับดาเมจมาไม่ได้ช่วยอะไรเลยเหรอวะมันไม่ได้แรงเบอร์อ่ะผลสัตว์ไม่โคตรโกงเลยคอมโบเก่าที่ว่าที่มันเล่นอ่ะตะกี้เนี่ยไอ้ไก่ตอนเล่นอ่ะอย่าให้กูฆ่ามึงได้กูบับมึงร้องไห้ฟ้องแม่มาดิร้องกูลันสภาพมึงยังไม่เคยเข้ากูเลยไอ้ไก โดนไป2ดอกเป็นไงล่ะร้องเห็นไหมสุดท้ายมึงก็หนีกูไอ้ไก่เอ้ยนี่ไงมึงมาหนีกูเหรอฮะข้ามันดิสวยไงมันได้หนีสวยจำจำเลยนี่แหละโดนหนึ่งนี่จะตายไก่ไอ้โง่อีซี่ไปกระจอกจริงมึงอ่ะแบบจะตายแล้วก็หนีเอาไปได้ครับอีซี่รอบที่4เป็นไงมึงกว่าดินลงพื้นอีซี่รอบที่4ฮัลโหลเจ้าของมึงก็ได้แค่หนีอ่ะเข้าใจปะมึงมันได้แค่หนีเข้าใจปะมึงไม่ได้เก่งครับรอคอมโบโง่ๆได้แค่หนีไอ้ควายเหมือนเก่งอ่ะแต่จริงมึงก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกนี่ยังไม่ได้เอาจริงเลยนะลองพี่เล่นดาบอื่นดูไหมล่ะลองกูเล่นดาบอื่นดูไหมครับแบบทูชิตะดาบโปรดอะไรเงี้ยเอาสักรอบแล้วกันขอตบสั่งสอนเด็กกระโปรงนี่ก่อนนะครับมึงจะหือหมอยกันไปละออกมาทำไมหนอเล่นเซตโคตรโกงเลยนะเว้ยร้องอีซี่มึงอ่ะต้องมากับกูใหม่ครับกล้าเปล่าอกข้างซ้ายใจหรือปอดฮัลโหลเจ้าก็อาจจะปอดนะดูทรงแล้วเอ้ยกระจอกเกินไม่ค่อยกล้ากับพี่เท่าไหร่นี่บ่ายโง่พี่นี่ก็จะตึงกว่านี้ครับกูนี่ปากแซ่บจริงๆเลยไอ้เหี้ยจริงๆตะกี้นี้ไม่ได้ลุมนะครับพี่คิดว่าแม่งแบบมันคงไปสร้างคู่มันคงไปสร้างแบบศัตรูที่ไหนสักที่อะไรเงี้ยแล้วแบบมันหนีจนเขาหมั่นเขี้ยวดูสเต็ปมันหนีมันดิหนีโคตรหน้าด้านจะตายแล้วก็หนีไอ้สัตว์คอมโบส้นตีนอยู่เลยพี่ละเกียดไอ้พวกแบบคอมโบแนวน้ำแข็งนี่พี่โคตรเกียดเลยนะแบบจะตายแล้วก็วิ่งหนีแล้วก็รอคอมโบส่วนโอ้ยหน้าด้านคอมโบหน้าด้านไม่เคียงนะไม่เหมือนซุยๆนะแต่คอมโบหน้าด้านคือคอมโบหน้าด้านเกินรับไม่ได้ทุยแม่งไปไหนละโอแม่งออกเซิร์ฟไปแล้วกูโดนบัฟจนออกเซิร์ฟกูบอกแล้วมึงอย่าแพ้กูมึงแพ้มึงโดนบัฟพี่ว่าตอนนี้มันน่าจะร้องไห้ฟ้องแม่เองนะครับตอนนี้พี่อยู่ที่เซิร์ฟที่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยเจอคนบวกๆ กันนะครับไอ้พวกคนโหดไปไหนหมดไม่รู้พี่ลืมหมดละสงสัยน่าจะตายตามกาลเวลาหมดละครับตอนนี้ก็จะเหลือแต่พวกแบบไก่ตาสันคงอีลืมไปใช้บริการด้วยนะครับเจ้ากูแวะมาไข่นะกูน่าดันจัดนั่นไงกูว่าแล้วเว้ยฮัลโหลน้องไม่ค่อยเสียเลยนะเราอะยัดหน้าไปหนึ่งช็อตหนีอีกแล้วไอ้บ้าแล้วก็รอคอมโบส่วนที่นี่โง่จริงเลยสัตว์พี่ว่าข้อเสียของโคโค่ก็คือระยะสั้นนะครับสวยสันคงโดนอีกแล้วว้าวไปละจ้าได้เวลาคุณหนีคืนได้เวลาหนีครับบอกกับน้ำแข็งเราพยายามอย่าเข้านะครับคือหนีได้ต้องหนีนะครับอย่าเข้าหามันนะครับต้องให้มันเข้าหาเราเพราะมันมีสกิลสตันไงต้องให้มันเข้าอีกแล้วแล้วก็อยู่สูงไว้แค่จบมาสิกล้าเปล่ามาสิมา
ก็มาถอยละกูเฮ้ยมันยังไม่กล้าเข้าเลยอ่ะเล่นน้ำแข็งแท้ๆพี่ระเบืออ่ะมึงพิมพ์อะไรเออตายไก่พิมพ์อะไรครับเฮ้นี่เจอเล่นเซิงตึงหรอน้ำแข็งต้องเจองี้ครับไอ้พวกเซิงตึงต้องเจองี้จะตุ่ยทีเผลอร้องไห้กูย้ายเซิร์ฟขอเซฟโซนแบบก่อนที่กูจะโดนตุ๋ยใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครบ์และกดแชร์พี่ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับน้องๆบ๊ายบาย